ไอการปลดล็อกนี่ปลดแล้วปลดอีกปลดแล้วปลดอีกใช้เวลามากจังหวะหนึ่งเรารู้สึกอยากจะเข้าหาไปเปิดใจคุยจังหวะนั้นเขาอาจจะยังไม่พร้อมแล้วจังหวะที่เจ๊พร้อมแล้วเหมือนเจ๊เข้าหามาเราก็ไม่ไว้ใจเขาแล้วแต่ว่ายิปว่าไอจุดที่มันเป็นเรียกว่าเป็นเรซิปี้สำคัญอะคือคุณไม่หยุดพยายามอ่ะมันจะมีช่วงหนึ่งที่เจ๊เขาเหมือนกับเข้าหาเต็มที่มากกลับมาเข้าหาเราใช่มันค่อยๆกลับมาสร้างความไว้ใจได้อ่ะให้เราอีกครั้งหนึ่งก็พัฒนามาถึงจุดที่ว่าเราได้มาทำรายการด้วยกันถาม24ค่ะจุดเปลี่ยนของเราคืออะไรคะมันก็นานนะพี่มันก็20กว่าใช่ใช่ใช่มันไม่เคยมีความสุขมันเป็นทุกข์เราแก้ปัญหาไม่ตรงจุดตั้งแต่แรกอะค่ะเราจะรู้สึกตัวยังเป็นรูอยู่ตลอดเวลามันไม่เติมเต็มพอมันเริ่มตกตะกอนอะคือเราก็เริ่มรู้สึกว่าพอเหอะอยากจะให้มันดีกันอะสักทีอะเราไม่เคยเกลียดเขาค่ะแค่เรากลัวเพราะเรารู้สึกว่าเราสู้เขาไม่ได้จำได้ว่าพูดประโยคนี้ว่าแบบเจ๊แบบอิจฉาโซซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราไม่อยากจะพูดที่สุดมันเป็นประโยคที่ฟังดูน่าเกลียดมันเป็นประโยคที่ยอมรับว่าเราแพ้แล้วเราเป็นคนแบบ competitive มากเราเป็นคนแบบไม่ชอบแพ้เราเป็นคนชอบ success อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วการที่เราไปเหมือนแบบไปแบต่อหน้าเขาแบบจริงๆแบบฉันอิจฉาเธอว่ะเป็นก้อนที่เปราะบางที่สุดของเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลัวมากวันนั้นกลัวมากพูดต่อหน้าไหมใช่ใช่ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนแต่ว่ามันแค่รู้สึกว่าวันนั้นมันต้องพูดแล้วแล้วมันกลับกลายเป็นว่าเหมือนพอเราเปิดเขาก็เปิดด้วยอะไรเงี้ยค่ะเสอได้ยินแล้วรู้สึกยังไงพวกเราไม่เคยเป็นทีมเดียวกันเลยไม่เคยอยู่ฝั่งเดียวกันอะไม่เคยสามัคคีหรือจับมือกันจริงๆกันอะไรเงี้ยแล้วมันมีแรงต้านอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยพอวันนั้นอะที่เจ๊พูดออกมายิบรู้สึกว่ายิบ appreciate มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่มันจะเกิดขึ้นได้แล้วยิบก็นับถือชื่นชมแล้วก็ขอบคุณที่เขาพูดตรงนั้นออกมาแล้วมันก็เปิดโอกาสหลายๆอย่างให้พวกเราได้คุยกันในเรื่องอื่นมากกว่านั้นด้วยซึ่งตัวยิบโซเองคนข้างนอกมองเข้ามาก็รู้สึกว่าจับเราไปเปรียบเทียบกับเจ๊อยู่แทบจะตลอดเวลาเหมือนกันใช่ตั้งแต่เด็กบีจะโดนเปรียบเทียบบีจะโดนเปรียบเทียบเรื่องหน้าตารูปลักษณ์เหมือนอะไรที่เป็นภายนอกแต่เจ๊จะโดนเปรียบเทียบเรื่องนิสัยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนยิบนะที่เขาชอบแกงนางฟ้ามากๆค่ะชอบแต่เจ๊มากแกงนางฟ้าแกงนางฟ้าไม่อยู่จริงแกงนางฟ้าจริงเขาเรียกว่าแกงนางฟ้าของโบฟ้าคือโบฟ้าได้ไงเขาชอบเจ๊มากบอกเลยเขาเดินมาทุกวันเขาจะบอกว่าอุ้ยแกวันนี้พี่ยิบซีจังงั้นอย่างนี้น่ารักมากเลยนั่นแหละเขาเล่าให้ยิบฟังใช่ไหมมันเดินมาหยุดด้านหน้ายิบแล้วพูดกับยิบว่าถอนหายใจก่อนแกนี่ไม่คู่ควรจะเป็นแบบน้องสาวพี่ยิบซีเลยเนาะคือเหมือนดูสารรูปเราแล้วอะเราดูไม่เหมาะจะเป็นน้องสาวพี่ยิปซีเลยอะไรอย่างเงี้ยคนข้างนอกอะว่ายังไงอะไม่เป็นไรเลยนะถ้าเกิดข้างในเราแน่นถ้าเกิดพวกเราสองคนจับมือกันแล้วรู้ว่าใครจะพูดยังไงปล่อยเขาพูดไปแต่ว่าด้วยความที่ตอนนั้นอะเราไม่ได้ข้างในไม่แข็งแรงมันเลยเอฟเฟกต์หนักกว่าเดิมอีกคือตอนเข้าวงการโอ้ก็จะมีช่วงขาขึ้นขาลงของแต่ละคนเนาะมันก็จะมีเหมือนแบบเฮ้ยตอนนี้คนนี้น่ารักกว่าหรือแบบถ้าเกิดช่วงไหนตอนนั้นยิปโซเล่นหนังดังมากเลยก็จะเป็นยิปโซแบบป๊อปมากอะไรเงี้ยเราก็จะเป็นแบบขาลงมันเลยเป็นสมการที่ค่อนข้างน่าเกลียดนิดนึงอะพี่ตรงที่แบบเมื่อไหร่ที่คนนึงมีความสุขคนนึงจะทุกข์แล้วก็สลับกันไปอย่างเงี้ยเราได้เห็นภาพมากเลยนะซึ่งไม่เคยได้มีความสุขร่วมกันเลยสักทีมันเหมือนกับความทุกข์ของเธอมันจะกลายเป็นช่วงเฉิดฉายของฉันอะซึ่งมันท็อกซิกมากอะก็ถือว่าเป็นการปลดล็อกใหญ่ค่ะใช่ค่ะจะสุขจะทุกข์ก็คือความรักต่อให้รักจะเป็นยังไงอาจทำให้เจ็บช้ำแทบตายก็คงที่ได้รักสักครั้ง